สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดเพื่อชาตินะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราจะมาสนทนากันวันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของโจรใส่สูทซึ่งในสังคมทุกสังคมของโลกเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการประพฤติมิชอบการโกงกันนั่นแหละพูดกันตรงๆนะครับวันนี้เราพูดกันในเรื่องของโจรใส่สูทโจรใส่สูทนี่ก็คือหากินแบบผิดกฎหมายว่างั้นเถอะเราได้เชิญคุณขจรศักดิ์พุทธานุภาพนะครับท่านเป็นอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน3เป็นอนุกรรมการปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบของปปช.นะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการครับสวัสดีครับครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับโจรใส่สูทครับผมวันนี้เราคนในสังคมเนี่ยเรามองไม่ออกครับว่าใครโกงใครไม่โกงครับวันนี้คณะรัฐบาลเราเข้ามาปฏิรูปก็พยายามสาเหตุหนึ่งก็คือมาจากโจรใส่สูทหรือพวกโกงพวกทุจริตประพฤติมิชอบเราสามารถเราพยายามที่จะปราบมานานแล้วแต่ปราบไม่ได้ปัญหาใหญ่ก็คือมันไปอยู่ตรงไหนอย่างไรวันนี้ก็คงจะต้องคุยกันเยอะเลยนะครับรัฐธรรมนูญก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานะฮะคดีความก็มากมายแล้วยิ่งเข้าไปสู่ในกระบวนการของสังคมโลกใหม่นะฮะเข้าสู่ AEC บ้างหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของความเป็นโลกาภิวัตน์เนี่ย คนต่างประเทศก็เข้ามาเพราะงั้นบางครั้งเราเห็นคนเนี่ยแต่งตัวใส่สูทผูกไทยมีตำแหน่งหน้าที่แต่เบื้องหลังอาจจะไม่ใช่เป็นคนดีก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาครับผมอันนี้อยากจะถามคุณขจรศักดิ์นะครับว่าคำว่าโจรใส่สูทเนี่ยถ้าเราจะคุยวันเนี้ยเราจะให้คำนิยามยังไงดีคือผมมองงี้นะครับว่าสังคมเนี่ยมันก็มีความก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทางเทคโนโลยีทางอะไรล่ะอาชญากรรมที่มันข้ามชาติที่มันคอมพิวเตอร์ทางสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็เกิดอาชญากรรมนะครับเกิดอาชญากรรมบางประเภทซึ่งผู้ทำเนี่ยมีความฉลาดเป็นคนมีความรู้มีการศึกษาแล้วมักจะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีความเสียหายต่อประเทศชาติเนี่ยสูงมากนะครับการทำโดยคนที่มีการศึกษาและก็โดยที่คนมีความรู้เฉพาะด้านที่มันแยบยลที่มันเนียนนะฮะแล้วพวกนี้ก็มักจะได้รับการยกย่องในสังคมซะอีกนะ ในสังคมแบบเราเนี่ยมันก็มีนะครับก็ร่ำรวยขึ้นมาอย่างที่เขาเรียกว่ารวยไม่ซื่อเนี่ยมันมีจำนวนมากแล้วมันก็เดินปะปนอยู่ในสังคมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่เบื้องหลังของความร่ำรวยนั้นมันมีอาชญากรรมแทรกอยู่นะฮะในทางฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความผิดอาญาทางเศรษฐกิจการเงินอะไรต่างๆนะครับหรือทางอย่างที่ภาษาเราเรียกว่าพวกบรรดาเจ้าพ่อทั้งหลายเนี่ยนะฮะพวกนี้จะไม่ลงมือเองจะมีเครือข่ายซึ่งปราบปรามยากนะครับหรือความผิดเฉพาะด้านในด้านทางการเงินการธนาคารปั่นหุ้นตลาดหลักทรัพย์แบงค์อย่างเงี้ยนะครับธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินการหลบเลี่ยงภาษีอากรของธุรกิจเหล่านี้มหาศาลครับพวกนี้จะอยู่ในข่ายที่เขาเรียกว่าไวคอลคลายนะฮะถ้าภาษาพื้นบ้านก็เรียกว่าโจรใส่สูทโจรใส่สูทครับแล้วเราก็ต้องมีวิธีพิเศษในการจัดการกับคนพวกนี้และจัดการยากอย่างโจรทั่วๆไปที่ปล้นเนี่ยหรือที่ชิงทรัพย์เนี่ยมันจับง่ายและส่วนมากพวกนี้ไม่ค่อยมีอิทธิพลอะไรในทางสังคมใช่ไหมครับบางทีก็จับก็ส่วนใหญ่ติดคุกแต่พอในระดับของคนที่มีการศึกษาโจรใส่สูทเนี่ยมันมีเครือข่ายมีมือมีคนที่ทำให้คือเป็นเจ้าพ่อเลยเป็นเจ้าพ่อแล้วรับผลประโยชน์หรือการทำที่ในลักษณะของการที่ทำเป็นทีมทำเป็นทีมครับแล้วก็ไอ้คำหนึ่งที่พูดว่าธุรกิจที่จริงแล้วธุรกิจเนี่ยธุรกิจมืดมันเขาก็บางทีเขาก็ทำเป็นคือเขามองว่าเป็นเกมทางธุรกิจแต่จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็จะต้องซื่อตรงด้วยนะมีจริยธรรมด้วยเช่นธุรกิจที่หลบเลี่ยงภาษีธุรกิจที่เอาเงินไปฝากต่างประเทศนี่พวกนี้อยู่ในข่ายที่เป็นโจรใส่สูทครับไว้คอร์รัปชันที่นี่ในเชิงวิชาการครับนะฮะในพวกทางการศึกษาครับอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นโจรใส่สูทไหมพวกที่มีการทุจริตเพื่อพึ่งมิชอบการคอร์รัปชันครับจากวงวิชาการวงการศึกษาเพราะพวกนี้ก็อันตรายนะ
ใช่ครับอันนี้ก็ใช่อีกเหมือนกันก็ใช่คืออะไรก็ตามนะครับเพราะว่าความผิดในฐานทุจริตเนี่ยมันเป็นความผิดมูลฐานครับสิ่งที่สังคมไทยน่ากลัวในเวลานี้ก็คือเราขอผลไงเราไม่คำนึงถึงวิธีการเพราะฉะนั้นในความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจข้าราชการนักการเมืองเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติในเชิงคอร์รัปชันอย่างเงี้ยนะพวกนี้ผมถามว่าคนพวกนี้มีการศึกษาทั้งนั้นเป็นคนที่มีความรู้ทั้งนั้นนะครับแล้วเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมสิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันเข้าข่ายของไวคอร์คลายนะฮะแล้วก็แต่วันนี้นะก็เรียนว่าก็น่าดีใจนะว่ากฎหมายหลายอันปรับปรุงนะครับหน่วยงานก็ปรับปรุงกันที่จะจัดการกับปัญหาของโจรใส่สูทนี่แหละครับครับก่อนจะไปถึงประเด็นนั้นเนี่ยเรามาดูซิว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันมีจุดอ่อนอย่างไรมันถึงเกิดโกงกันเป็นกระบวนการจนถึงขนาดว่ามีการปฏิวัติรัฐประหารกันหลายครั้งเหลือเกินส่วนใหญ่ก็จะมาสาเหตุจากการคอร์รัปชันครับอันนี้มันเกิดขึ้นจากถ้าผมมองมุมมองของผมนะครับอาจจะเกิดจากระบบอุปถัมภ์ของเราที่มีอยู่นะมีการแลกเปลี่ยนมีการไปมาหาสู่กันในกระบวนการต่างๆทีนี้ในมุมมองของคุณขจรศักดิ์เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกว่านี้ไหมคือผมมองนะครับว่าอย่างที่ท่านพูดน่ะระบบอุปถัมภ์ใช่ครับเป็นพื้นฐานเลยเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานเลยเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยมันเป็นระบบของสังคมเอเชียนะที่อุปถัมภ์กันชูกันแล้วสังคมไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างความเหลื่อมล้ำนะทั้งด้านการศึกษาและฐานะเศรษฐกิจด้วยส่วนหนึ่งแล้วอีกอย่างนึงครับคนไทยไม่ค่อยคำนึงว่าเขาร่ำรวยมาแบบไหนรวยเนี่ยมาซึ่งที่เป็นที่มาซึ่งอำนาจเป็นที่มาซึ่งพวกพ้องนะครับใจถึงพึ่งได้อย่างภาษาที่เราพูดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็มาสู่ฐานอำนาจต่างๆในทั้งทางการเมืองทั้งทางสังคมนะครับแล้วก็ทางตำแหน่งด้วยใช่ไหมฮะข้าราชการบางทีก็อยากก้าวหน้าอ้าวก็ทำให้ได้ก็เกิดสภาพอย่างนี้ระบบที่มันมีระบบอุปถัมภ์ระบบอำนาจนิยมเนี่ยที่มันมีอยู่และระบบความเชื่อค่านิยมเหล่านี้นะฮะเราไม่ค่อยให้ท่านดูหนังสือ How to ที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายเนี่ยจะเอาคนรวยเนี่ยเป็นตัวตั้งซะเยอะมากนะฮะคือพอเรามีความร่ำรวยมีความประกอบธุรกิจอะไรต่างๆถ้าดีไม่เป็นไรนะฮะแต่บางรายเนี่ยมันก็รู้อยู่เราก็เชิดหน้าชูตาและแถมมีอำนาจนะฮะแล้วโดยเฉพาะไม่ต้องอะไรฮะการคัดเลือกคนเข้าหลักสูตรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะแล้วมันผลสุดท้ายปัญหาเหล่านี้มันก็เกิดเครือข่ายในการทุจริตซึ่งก็ปรากฏในการเยอะนะฮะมีเยอะในสังคมวันนี้จะเห็นว่าบางคนเนี่ยถ้ามองในระบบราชการก็มีข้อห่วงใยมีข้อท้วงติงจากสื่อหลายประเด็นว่างั้นเถอะหลายพวกหลายฝ่ายว่ามันมีที่มาที่ไปในส่วนของสังคมระดับล่างเนี่ยการกระทำความผิดของประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับมันก็จับได้พอจับได้แล้วเนี่ย ก็ติดคุกกันไปบางครั้งก็ไปรับจ็อบคำว่ารับจ็อบก็คือรับสมอ้างนะอย่างที่ผมไปเจอในพื้นที่จังหวัดแม่สอดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปพบเหมือนกันไปพบประเด็นว่าชาวไทยภูเขาคนพวกนี้ก็คือชาวไทยเรานี่แหละนะฮะเขาก็เกิดปัญหาละก็อยู่กับป่านั่นแหละก็เจ้าหน้าที่ก็ไปทำงานตรงนี้ไปตรงนี้ได้เลยก็วันหนึ่งก็เกิดรัฐประหารครับรัฐประหารขึ้นมาก็ปรากฏว่าทหารก็เข้าไปจับหมดเลยครับพวกนี้ก็โดนสิโดนพอโดนแล้วเนี่ยข้าราชการบางคนเนี่ยก็ไปบอกว่าเฮ้ยรับไปก่อนรับไปก่อนนะเดี๋ยวจะหาทางช่วยตอนนี้ก็ติดคุกเรียบร้อยไปแล้วติดคุกไปแล้วอย่างนี้ถือว่าโจรใส่สูตรไหมคือเอาถ้าภาพง่ายๆนะอย่างเช่นเรากัดปราบบ่อนเนี่ยนะปราบผู้มีอิทธิพลเนี่ยผมว่ามองง่ายที่สุดเลยบ่อนนี่มันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะคนก็รู้แล้วตำรวจไม่รู้ได้ยังไงอะไรทำนองนี้นะ ก็เป็นที่รู้กันทำไมเราปราบไม่ค่อยสำเร็จนั่นสิเหตุผลเพราะว่าเวลาเราปราบเราก็จับนะฮะจับมาก็ส่วนมากก็คนเล่นนะฮะ
คนคุมก็คือระดับมือของเขาเท่านั้นแต่คนที่รับผลประโยชน์จริงๆเนี่ยเบื้องหลังการถ่ายทำที่เป็นรายใหญ่เนี่ยเราไม่เคยดำเนินคดีก็ได้นะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุมั่งอะไรมั่งต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละครับคือลักษณะของการใช้อิทธิพลนะครับเข้ามาดำเนินกิจการเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้ตัดรากเหง้านะฮะที่ทรัพย์ของเขาอ่ะยากนะฮะในอเมริกาเนี่ยมันเดิมมันก็เคยมีปัญหาพวกไอ้เจ้าพ่อมาเฟียคาโปงคาโปนต่างๆซึ่งส่วนมากได้แต่ลูกน้องตัวใหญ่ไม่มีพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิดเขาทำยังไงเขาถึงเข้าไปเขาก็มีการพัฒนากฎหมายเขานะครับคือกฎหมายที่เขาเรียกว่ากฎหมายฟอกเงินนะในอเมริกาเนี่ยทีนี้เรากลับมาสู่ของเราครับนะฮะก็คงจะมีมากมายนะฮะหลายประเทศที่มีภาวะในเรื่องของการโกงว่างานเถอะไปบอกการทุจริตเพื่อผู้มิชอบเนี่ยมันเป็นคำที่ค่อนข้างที่จะยาวแต่ว่าถ้าชาวบ้านฟังเนี่ยก็บอกว่าฟังไม่ทันเอาว่าโกงกันละกันรวยไม่ซื่อ ไม่ซื่อแต่ฟิลิปปินส์ใช้คำว่ารวยไม่ซื่อรวยไม่ซื่อแต่โกงนะฮะโกงโกงทีนี้เราเนี่ยในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ยุคเปลี่ยนผ่านละครับผมท่านนายกรัฐมนตรีคณะคสช.ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปฏิรูปครับผมปฏิรูปเนี่ย11ด้านครับอันนี้อยู่ใน1ใน11ละครับผมนะฮะเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวพันกับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยนะครับผมในเรื่องของปัญหาต่างๆมากมายครับความเสมอภาคอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าไอ้เรื่องของการปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยตัวนี้มันมีเงินครับมันมีเงินตอนนี้ถ้าในฐานะที่ท่านอยู่กับวงวิชาการด้านกฎหมายหรือเป็นนักปฏิบัติเลยล่ะมีวิวัฒนาการไงในการที่จะแก้ไขต่างๆของการปราบโกงวันเนี้ยในกฎหมายแต่ละช่วงวันเนี้ยอยากจะให้เล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบบ้างคือผมมองว่าเวลานี้นะมันก็พัฒนาในการคือคนร้ายในขณะที่อาชญากรรมเขาก็พัฒนานะมีผลประโยชน์ร่วมกันก็จับมือกันแน่นแหละแต่ส่วนราชการเราเนี่ยมันก็น่าดีใจในระดับหนึ่งนะครับว่าวันนี้ส่วนราชการเราในส่วนที่การมีการปราบปรามเนี่ยเริ่มจับมือกันในหลายหน่วยงานที่จะดำเนินการโดยเฉพาะในมุมมองของผมเนี่ยมันมีการพัฒนานะฮะในด้านกฎหมายและหน่วยงานอย่างเช่นอัยการเราก็มีสำนักงานเกี่ยวกับคดีทุจริตโดยตรงศาลก็ตั้งศาลอาญาด้านทุจริตโดยตรงนะฮะซึ่งนำระบบไต่สวนมาใช้คณะกรรมการปปช.ก็มีการพัฒนารูปแบบการทำงานให้กระชับขึ้น DSI กับปปง.นะครับสำนักงานปราบปรามการฟอกเงินก็จับมือกันในการที่จะดำเนินการกับกรณีของโจรใส่สูทหรือความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือความผิดรายใหญ่ๆอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับในระยะหลังผมเรียนว่ามาตรการฟอกเงินก็ถูกพัฒนาเข้ามาสู่ความผิดในมูลฐานด้านการทุจริตด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินการเนี่ยนะครับในทางที่จะปราบสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือการดำเนินการควบคู่นะฮะครับควบคู่ระหว่างความผิดมูลฐานนะฮะเช่นอย่างการพนันเนี่ยนะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับสมัยก่อนเราดำเนินแต่การพนันเราก็จับกุมได้แต่ผู้ที่อยู่ในวงมั่งอะไรบ้างนะฮะแต่ในระยะหลังเนี่ยนะครับถ้าเรามาจริงจังในเรื่องนี้นะครับนอกจากการดําเนินการด้านมูลฐานในความผิดการพนันแล้วอีกทางหนึ่งที่เราจะต้องควบคู่กันไปด้วยก็คือฟอกเงินเนี่ยผมมองว่าเป็นกฎหมายที่เหมือนถ้าเปรียบแล้วเป็นอีโต้เล่มใหญ่เลยฟอกเงินเนี่ยนะครับพอเราส่งไปเนี่ยนะครับกระบวนการในการตรวจยึดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้องทำให้เป็นการตัดตอนในเรื่องเงินผมเชื่อว่าพวกนี้พอเงินไม่มีตังไม่มีคนเดินตามทีนี้ก่อนจะไปถึงจุดนี้เราย้อนกลับไปว่าก่อนที่จะเกิดรัฐประหารมันจะเห็นว่ามีปัญหาการโกงกินสารพัดรูปแบบนะฮะสารพัดรูปแบบปัญหาใหญ่ก็คือมันทำไมปราบไม่ได้หรือเราไม่มีกฎระเบียบกติกาหรือไม่มีกฎหมายหรือมันไปมีจุดโหว่ตรงไหนที่ท่านมองอยู่คือผมมองอย่างนี้นะไอ้การคอร์รัปชันการอะไรต่างๆอย่างที่ผมเรียนมันก็มีความพัฒนาก้าวหน้าไปไอ้ฝ่ายปราบเนี่ยมันก็เป็นปลายเหตุตามเข้าไปมันตามเข้าไปตลอดแล้วก็มันก็มีความล่าช้าในทุกคดีทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ล่าช้าเราจะเห็นว่า
แม้แต่ปปชเองก็มีอนุกรรมการหลายฝ่ายเข้ามานะก็พยายามที่จะเร่งสิ่งเหล่านี้แต่มันก็อย่างที่เรียนนะฮะผมว่าไอ้รากฐานจริงๆของปัญหาเนี่ยมันคือศีลธรรมสังคมด้วยนะฮะแล้วอย่างที่ผมเรียนว่าตราบใดที่ทัศนคติของคนยังมองว่าเฮ้ยรวยมาเหอะไม่เป็นไรมีอำนาจมีตำแหน่งเคารพนบนอบนะท่านก็ดูในชีวิตประจำวันนะก็เห็นครับมันก็เห็นอ่ะทั้งที่ถ้าในสังคมที่อย่างประเทศที่เขาคอร์รัปชันน้อยในยุโรปเนี่ยนะเขามีความรับผิดชอบทางจริยธรรมนี่สูงมากโดยเฉพาะคนที่ตำแหน่งสูงเนี่ยนะฮะในเห็นไหมท่านจะเห็นว่าผิดนิดผิดหน่อยนี่ต้องออกแล้วต้องออกแล้วเขาก็ต้องวางมือด้วยซ้ำไปครับนะฮะแต่ของเราเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอ๊ะถ้าผมหลุดรอดได้นี่ผมยิ่งใหญ่ขึ้นว่า ขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะมันก็คงต้องใช้เวลาใช้การศึกษาใช้การสร้างศีลธรรมมันถึงจะยั่งยืนในระยะยาวคือสรุปว่าใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แค่กฎหมายกฎหมายนี่ผมมองว่ามันแค่การปราบปลายเหตุการปราบปลายเหตุก็ต้องสร้างคนตั้งแต่กระบวนการการศึกษาให้ความรู้คนแล้วการบังคับใช้กฎหมายก็จำเป็นนะฮะคือถ้าให้เห็นจริงเห็นจังว่าผิดแล้วคุณได้รับโทษผิดแล้วคุณหมดตัวนะฮะผิดแล้วคุณถูกยึดทรัพย์นะฮะถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมผมว่าคนคิดนะผมตั้งบอร์ดนี่โอ้โหตายผมหมดตัวเลยพอถูกจับได้มีมาตรการฟอกเงินมาตรวจสอบยึดทรัพย์ผมซึ่งกฎหมายมันก็มีอยู่ครับทีนี้ไอ้การเปลี่ยนแปลงช่วงเนี้ยที่สำคัญเลยนะตอนคุยกันนอกรายการเนี่ยก็จะมีพรบ.ครับพรบ.ใหม่ออกมาครับพรบ.อะไรครับตรงเนี้ยก็มีคืออย่างกฎหมายฟอกเงินก็มีการแก้ไขอย่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทุจริตโดยเฉพาะซึ่งใช้ระบบไต่สวนแล้วเท่าที่ผมทราบทางศาลเขาก็จะคัดผู้พิพากษาที่มีความเชี่ยวชาญนะครับคือผู้ง่ายมีประสบการณ์สูงเข้ามาอยู่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ทางอัยการเราก็คัดอัยการที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้มาโดยตรงเป็นศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบครับแล้วเชื่อว่าจะเกิดความเฉียบขาดและรวดเร็วมากขึ้นด้วยทีนี้จะมีทุกจังหวัดแล้วในกฎหมายเนี่ยหลายฉบับนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติปปช.ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นอะไรมันจะมีลักษณะอยู่อย่างนึงที่เราเห็นชัดมากว่าข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะฮะหรือผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงได้รับโทษสูงกว่าชาวบ้านสูงฮะ บางอันระบุเลยว่า2เท่า3เท่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละก็อาจจะเป็นยาแรงนะครับที่จะบังคับแล้วก็บังคับการตามกฎหมายนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยผมมองว่าเวลานี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะทีนี้ก่อนจะไปถึงจุดนั้นอยากจะถามว่ากระบวนการยุติธรรมที่เราพูดกันบ่อยๆเนี่ยครับมันประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างก็กระบวนการยุติธรรมนี่มันก็คงมาตั้งแต่นะฮะชั้นต้นก็คือพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนก็มีหลากหลายนะฮะเช่นคดีเกี่ยวกับป่าไม้คดีของ DSI คดีอะไรอ่ะของสรรพากรศูนย์กากรอะไรนี่ก็จัดอยู่ในระบบของเมื่อพบการกระทำผิดก็เข้าแสวงหาหลักฐานด้วยสูตรอันนี้คือต้นน้ำต้นน้ำครับเวลานี้แม้แต่พนักงานอัยการเองอย่างหน่วยผมเนี่ยก็มีหน้าที่ไม่ต่างจากพนักงานสอบสวนที่จะเข้าไปร่วมในการสอบสวนเนี่ยนะครับคือกระบวนการขั้นต้นพอสอบสวนแล้วเนี่ยในชั้นพนักงานอัยการเนี่ยซึ่งจริงๆในต่างประเทศเนี่ยจะมีบทบาทในการดูแลการสอบสวนเนี่ยให้กระบวนการเนี่ยมันดำเนินการไปถูกต้องตามกฎหมายเพราะการที่เราจะเอาคนหนึ่งเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยมันก็จะต้องดำเนินการให้ถูกกระบวนการกฎหมายถ้าไม่นั้นมันเป็นการละเมิดสิทธิ์นอกจากนั้นเรามีพนักงานอัยการแล้วการกันกรองตรงนี้ก็มาสู่ศาลศาลเนี่ยก็เหมือนที่พึ่งนะสุดท้ายของประชาชนนะหรือของกระบวนการยุติธรรมซึ่งก็จะดูชี้ขาดข้อกฎหมายชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานแต่ในระบบของการไต่สวนเนี่ยนะครับศาลไต่สวนเนี่ยศาลจะมีบทบาทเยอะในการที่จะเข้ามาตรวจสอบหรือเรียกพยานเพิ่มแล้วเวลานี้อย่างศาลทุจริตเนี่ยผมเชื่อว่าบทบาทของศาลในการที่จะเข้ามาตัดสินในเรื่องพวกนี้จะสูงขึ้นท่านเห็นไหมระยะหลังนี่ก็นะเข้าคุกกันเป็นแถบคือปัญหาว่าถ้าเป็นคดีโจรใส่สูตรก็คือการโกงอ่ะนะมาขึ้นศาล
ศาลที่ตั้งใหม่นะครับเขาเรียกว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบถูกต้องไหมครับคือมันไม่ได้ขึ้นทุกเรื่องหรอกครับเพราะว่าความผิดฐานโจรใส่สูตรเนี่ยเช่นบางอันมันก็เป็นความผิดที่ไม่ใช่เกี่ยวกับราชการโดยตรงนะเช่นเกี่ยวกับสถาบันการเงินความผิดฐานค้ามนุษย์อะไรนี้มันก็มีศาลอาญามีอะไรอยู่มีอยู่แล้วแต่ในกรณีทุจริตใช่ครับต้องขึ้นนี่แต่เพียงแต่ว่าณวันนี้ไอ้ความก้าวหน้าที่มันเกิดขึ้นคือการดำเนินการเนี่ยมันไม่ใช่ดำเนินการแค่คดีมูลฐานครับแต่มันมีมาตรการฟอกเงินเนี่ยซึ่งเป็นอีโต้เล่มใหญ่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยควบคู่ไปด้วยซึ่งในคดีความผิดมูลฐานเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดค้ามนุษย์การเงินนะฮะเกี่ยวกับเงินทั้งหลายเงินทองของโจรใส่สูตรหรือทุจริตสิ่งเหล่านี้เราสามารถนำมาตรการของการกฎหมายฟอกเงินเนี่ยเข้ามาใช้ควบคู่ครับเพื่ออะไรครับเพื่อตัดตอนนะฮะอย่างเช่นคดีบ่อนเงี้ยสมมตินะครับบ่อนเนี่ยฮะตัวเส้นทางการเงินเอฟผมไม่ได้ลงไปในบ่อนเลยนะแต่ผลประโยชน์จากบ่อนนี้เข้ามาที่ผมเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะดำเนินการยึดทรัพย์และให้ผมไปชี้แจงใช่ไหมฮะผมชี้แจงไม่ได้ก็ยึดซึ่งเราก็ทำมาหลายคดีแล้วเวลานี้เริ่มแล้วครับเริ่มตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดที่ผมว่ามีความสำคัญในการที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวก็คือจะต้องเอาตัวผู้อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยทีนี้ข้อดีของการที่มีพระราชบัญญัตินะครับเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบนะครับที่ตั้งกันเมื่อวันที่10สิงหาเนี่ยนะที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยตรงนี้ข้อดีคือยังไงครับข้อดีก็คือผมเชื่อว่ามีเป็นศาลที่ชำนาญการพิเศษเลยนะครับมีการไต่สวนมีระบบที่รวดเร็วนะฮะอย่างที่ผมเรียนแล้วผู้พิพากษาที่อยู่ในศาลเฉพาะด้านเนี่ยมีการคัดเลือกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพัฒนานะฮะเลือกคนที่มีความรู้และโดยตรงในเรื่องของการทุจริตนะฮะแล้วก็ทิศทางของการตัดสินอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียนว่าศาลชุดนี้เขาก็จะต้องเขาจะต้องเก่งแน่ล่ะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะทุจริตเดี๋ยวนี้เปิดหน้าชกคนละหมัดบางทีดูเฉพาะจุดนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าทุจริตแต่ผลมันคือโกงอย่างเช่นนะผมอินพุตใส่เข้าไปไอ้กระบวนการก็ดูเหมือนมันคอร์รัปชันเขาคอร์รัปชันตามนโยบายตามกฎหมายเนี่ยผมเปิดหน้าทีนี่เปิดหน้านี้ธุรกิจเปิดหน่อยใครการเปิดตรงนี้แต่ผลสุดท้ายเอาพูดออกมาคือรัฐเสียหายอย่างเงี้ยครับกระบวนการอย่างเงี้ยมันมีความแยบยลนะครับอย่างที่ผมเรียนโอ้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่คอร์รัปชันเชิงนโยบายนี่ทุกเรื่องครับยากครับยากครับแล้วก็การสืบพยานหรือการที่ศาลตัดสินเนี่ยบางทีเราดูจุดเดียวไม่ได้ครับครับก็ต้องดูภาพใหญ่ครับดูภาพจิ๊กซอที่ต่อภาพเต็มเนี่ยเราจะเห็นเลยกำลังสนุกเลยพอดีเวลาหมดเอาไว้สัปดาห์หน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณขจรศักดิ์พุทธานุภาพนะครับอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน3นะครับครับผมก็ที่กรุณามาให้แนวทางหรือว่าสิ่งต่างๆสัปดาห์หน้าเชิญมาใหม่นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับ